สำหรับชั่วโมงที่2ของเรานะคะจะเป็นในรายวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆสำหรับในรายวิชาภาษาไทยของเราในวันนี้นะคะเราก็จะยังอยู่กันในเรื่องของสระอัวนะคะซึ่งสระอัวจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่19นะคะที่พวกเราเรียนกันไปแล้วเมื่อวานนี้ใช่ไหมลูกเมื่อวานนี้ครูแนทนะคะให้เด็กๆได้ฝึกอ่านคำที่ผสมสระอัวนะคะมีใครได้ไปฝึกอ่านมาแล้วบ้างมีหม่อนใหม่แล้ว1คนนะคะเมื่อวานนี้เราได้คัดคำที่ผสมสระอัวนะคะลงในสมุดวิชาภาษาไทยและครูแนทก็บอกนักเรียนว่าให้นักเรียนไปฝึกอ่านสะกดคำใช่ไหมคะสำหรับใครที่ยังไม่สามารถอ่านเป็นคำได้เนื่องจากคำที่ผสมด้วยสระอัวเมื่อวานนี้นะคะที่คุณครูให้คัดลงไปในสมุดจะเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าคำมาตราแม่กอกานั่นเองนะคะเด็กๆดังนั้นจะเป็นคำศัพท์ง่ายๆเลยนะคะที่พวกเราฝึกอ่านมาแล้วตั้งแต่สมัยพวกเราอยู่อนุบาล3เนาะนะคะเป็นคำพื้นฐานเหล่านั้นนะคะนักเรียนต้องอ่านให้ได้นะลูกแล้วเราเป็นพี่ป.1แล้วเราก็ต้องฝึกอ่านนะคะคำที่ผสมด้วยสระอัวแล้วก็มีตัวสะกดให้ได้ด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปฝึกอ่านนะคะเกี่ยวกับคำที่ผสมสระอัวเดี๋ยวครูแนทขอทวนความรู้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะความรู้ในเรื่องของสระอัวเมื่อวานนี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วสระอัวเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวเอ่ยยาวค่ะมีใครรู้แล้วบ้างสระอัวนะคะจะเป็นสระผสมเสียงยาวนะคะจำไว้ในลองออกเสียงอัวสิคะอัวนะคะอัวสระอัวเป็นสระผสมนะคะเสียงยาวแล้วสระอัวเขาจะประกอบด้วยตัวอะไรบ้างคะนักเรียนจำได้ไหมไม้หันอากาศกับวอแหวนไม้หันอากาศกับตัววอนะคะหรือว่าวอแหวนนั่นเองไม้หันอากาศเราจะนิยมเขียนไว้ตรงไหนลูกบนพยัญชนะตัวเยี่ยมมากเลยนะคะไม้หันอากาศเขาจะเขียนไว้ข้างบนของตัวพยัญชนะต้นนะคะนักเรียนแล้วก็ตัววอจะเขียนไว้ตรงไหนลูกข้างหลังค่ะข้างหลังอะไรข้างหลังอะไรข้างหลังพยัญชนะต้นครับเยี่ยมมากนะคะตัววอเขาจะเขียนไว้ข้างหลังของตัวพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะเหมือนกับคำที่คุณแนะนำมายกตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูเช่นคำว่าบัวใช่ไหมลูกบออัวบัวบอใบไม้เป็นตัวพยัญชนะต้นนะคะแล้วก็ผสมกับสระอัวเห็นไหมลูกว่าไม้หันอากาศนะคะจะอยู่ด้านบนของตัวบอใบไม้นะคะเพราะว่าบอใบไม้เป็นตัวพยัญชนะต้นใช่ไหมคะแล้วก็จะมีวอแหวนอยู่ข้างหลังตัวพยัญชนะต้นนะคะอันนี้คือคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเด็กๆต่อมาคุณแอดยกตัวอย่างคำนะคะที่มีตัวพยัญชนะต้น2ตัวออกเสียงควบกันนั่นก็คือคำว่าครัวนั่นเองนะคะคำว่าครัวสะกดยังไงคอรออัวครัวนะคะตัวคอควายกับตัวรอเรือเป็นตัวพยัญชนะต้นนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าคำไหนที่มีตัวพยัญชนะต้น2ตัวไม้หันอากาศนะคะเขาจะอยู่ด้านบนของตัวพยัญชนะต้นตัวที่2เท่านั้นนะคะส่วนวอแหวนจะอยู่ในตำแหน่งเดิมก็คือด้านหลังของตัวพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะนี่คือในกรณีที่1นะคะที่เป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดต่อมาถ้าเมื่อไหร่เราไปเจอคำนะคะที่ผสมด้วยสระอัวแล้วมีตัวสะกดให้นักเรียนจำไว้เลยนะคะว่าตัววอเขาจะอยู่ตรงกลางเสมอนะคะหรือว่าจะอยู่ข้างหลังตัวพยัญชนะต้นนั่นเองแล้วก็ไม้หันอากาศเขาจะลดรูปหายไปเลยนะคะเด็กๆเช่นคำว่ากวนนะคะคำนี้มีตัวกอไก่นะคะผสมสระอัวกออัวนอกวนมีตัวนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะไม่หันอากาศหายไปไหมคะเด็กๆหายไปเลยนะคะดังนั้นเวลานักเรียนเจอคำแบบนี้นะคะให้นักเรียนสันนิษฐานเลยว่ามันเป็นคำที่ผสมด้วยสระอัวนะคะเช่นคำว่ากวนคำว่าชวนนะคะคำว่าอะไรอีกคำว่าหวยคำว่าหวนนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะเด็กๆหวน
ดีมากคำว่าขวนนะคะบางคำอาจจะมีตัววรรณยุกต์นะคะเพิ่มเข้ามามีเสียงวรรณยุกต์เนาะไม่ว่าจะเป็นวรรณยุกต์เอกวรรณยุกต์โทวรรณยุกต์ตรีหรือว่าวรรณยุกต์จัตวาอ่ะค่ะต่อมาจำวิธีการเขียนสระอัวได้ไหมลูกสระอัวเขียนยังไงที่เราเขียนกลางอากาศกันเมื่อวานนี้นะคะเริ่มต้นจากการม้วนหัวก่อนเลยนะคะโดยการเขียนเป็นตัวไม้หันอากาศด้านบนใช่ไหมคะต้องม้วนหัวก่อนจากนั้นตวัดโค้งขึ้นไปด้านบนนะคะต่อมาตัววอเขียนยังไงเริ่มจากการม้วนหัวเหมือนกันนะคะม้วนหัวแล้วก็ลากเส้นตรงขึ้นไปจากนั้นลากโค้งขึ้นไปแล้วก็ตวัดลงมาด้านซ้ายมือนะคะนักเรียนจำที่คุณแอสอนได้ไหมคุณแอบอกว่าอะไรคะไม่ว่าจะเป็นตัวสระหรือว่าตัวพยัญชนะเราจะเริ่มจากการอะไรก่อนม้วนหัวอะไรนะม้วนหัวเยี่ยมมากนะคะเราจะเริ่มจากการม้วนหัวก่อนเสมอนะคะเด็กๆแสดงว่าจำได้นะคะในสิ่งที่คุณครูสอนมาวันนี้คุณแอมไม่เล่านิทานแล้วเนาะเพราะว่านิทานเกี่ยวกับสระอัวฟังไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกอ่านคำนะคะที่ผสมด้วยสระอัวกันอีกอ่ะเรามาฝึกอ่านกันนะคะเวลาเด็กๆฝึกอ่านให้เด็กๆออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะโดยที่ไม่ต้องเปิดไมโครโฟนนะลูกนะถ้าใครอยากอ่านหนังสือได้นะคะต้องตั้งใจอ่านแล้วก็ตั้งใจสะกดคำคำแรกอ่านว่าบัวสะกดว่าบออัวบัวคั่วสะกดว่าคออัวคัวไม้เอกคั่วแล้วก็คำที่3นะคะกลัวกอลออัวกลัวอ่านดูนะคะคำแรกคำว่าบัวเป็นตัวบอใบไม้ที่เป็นตัวพยัญชนะต้นนะคะผสมกับสระอัวเห็นไหมลูกต่อมาคำว่าคั่วนะคะก็มีตัวพยัญชนะต้น1ตัวเหมือนกันก็คือคอควายออกเสียงคอนะคะผสมสระอัวแล้วก็มีตัววรรณยุกต์ที่เป็นรูปของวรรณยุกต์เอกใช่ไหมคะส่วนคำว่ากลัวคำสุดท้ายนะคะคำนี้จะมีตัวพยัญชนะต้น2ตัวออกเสียงควบกันนะคะไม้หันอากาศก็เลยจะไปอยู่ด้านบนของตัวพยัญชนะต้นตัวที่2นะคะวอแหวนตัวนี้ใช่ตัวสะกดไหมคะไม่ใช่นะคะเป็นสระอัวนะลูกนะดูนะคะดูบนหน้าจอคุณครูนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างคำเนาะที่คุณครูให้นักเรียนจดลงไปในสมุดเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะจะเป็นคำที่ผสมด้วยสระอัวทั้งหมดเลยนะคะเด็กๆบางคำก็มีตัวพยัญชนะต้น1ตัวนะคะบางคำก็มีตัวพยัญชนะต้น2ตัวนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดทั้งหมดเลยนะคะไหนใครได้ไปฝึกอ่านบ้างยกมือขึ้นมีแค่ 4-5 คนเหรอคะทั้งห้องอย่าลืมนะคะนักเรียนสิ่งที่คุณครูให้นักเรียนจดลงไปในสมุดวิชาภาษาไทยทั้งหมดนะคะมีประโยชน์กับนักเรียนทั้งหมดเลยเราสามารถกลับไปทบทวนนะคะหรือว่าฝึกอ่านซ้ำๆนะคะบ่อยๆเราจะได้อ่านหนังสือได้นะลูกนะเพราะว่าห้องเรายังอ่านหนังสือไม่ค่อยคล่องนะคะต่อมาวันนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านคำที่ผสมสระอัวนะคะแบบมีตัวสะกดกันนักเรียนมองขึ้นมาบนหน้าจอคุณครูนะคะในหนังสือของนักเรียนไม่มีเนาะบรรทัดแรกนะคะคำที่1เดี๋ยวคุณครูจะพาอ่านก่อน1รอบเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนฝึกอ่านเองนะคะทีละคนคำแรกบวกบออัวกอบวกพวกพออัวกอพวกลวกลออัวกอลวกดวงดออัวงอดวงตวงตออัวงอตวงต่อมาบรรทัดที่2คำแรกนะคะทวงทออัวงอทวงปวงปออัวงอปวง
พวงพออัวงอพวงลวงลออัวงอลวงหวงหออัวงอหวงต่อมาบรรทัดที่3คำแรกค่ะกรวดกออัวดอกวดชวดชออัวดอชวดสวดสออัวดอสวดทวดทออัวดอทวดนวดนออัวดอนวดต่อมาบรรทัดที่4คำแรกค่ะปวดปออัวดอปวดน้องอิงอ่านด้วยนะคุณแอเห็นหาวอยู่นั่นน่ะหวดหออัวดอหวดอวดออัวดออวดยวนยออัวนอยวนรวนรออัวนอรวนต่อมานะคะบรรทัดสุดท้ายของเราคำแรกสวนสออัวนอสวนหวนหออัวนอหวนฉวยฉออัวยอฉวยบวยบออัวยอบวยมวยมออัวยอมวยโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านทีละคนคนแรกเลยนะคะคุณแม่เห็นคนแรกก็คือหม่อนไหมหม่อนไหมอ่านบรรทัดที่1ทั้ง5คำเลยนะคะบออัวกอบวกบวกพออัวกอผวกผวกไม่ใช่ผวกลูกพออัวกอพวกเอาใหม่ค่ะพวกรออัวกอรวกรวกดออัวงอดวงดวงตออัวงอตวงตวงเยี่ยมมากค่ะหมอนหมายต่อมาน้องเหนือค่ะน้องเหนืออ่านบรรทัดที่2ทั้ง5คำเลยลูกพออัวงอตวงค่ะอ่านเป็นคำด้วยค่ะน้องเหนืออ่านใหม่จำไว้นะคะเวลาที่คุณแอนให้อ่านคำใครที่ยังไม่สามารถอ่านเป็นคำได้ให้นักเรียนสะกดก่อนนะคะเช่นทออัวงอทวงทวงแล้วก็อ่านเป็นคำแบบนี้ด้วยอ่านน้องเหนือเริ่มใหม่ค่ะพออัวงอทวงค่ะพออัวงอทวงค่ะพออัวงอทวงค่ะทวงค่ะรออัวงอรวงค่ะก็หัวอัวงอหัวหออัวงอหวงหวงโอเคค่ะแล้วเหนือปิดไมโครโฟนได้ต่อมามีตังหญิงค่ะบรรทัดที่3ทั้ง5คำเลยค่ะกวดกออัวดอกวดชวดชวดลูกชวดเอาใหม่ค่ะชวดชออัวดอชวดสวดสวดลูกเอาใหม่มันจะเป็นคำว่ามันจะเป็นคำว่าสวดได้ไหมคะไม่ได้นะคะสอเสือออกเสียงสอสออัวดอสวดเอาใหม่ค่ะมีตังหญิงสออัวดอสวดสวดสวดสอมาทอทหารออกเสียงอะไรวะทวดอ้วทออัวดอทวดโอเคนวดนออัวดอนวดอ่ะเยี่ยมมากค่ะปิดไมโครโฟนได้ต่อมาซินนี่ค่ะบรรทัดที่4ทั้ง5คำเลยลูกคำแรกกออัวดอปวดปวดหออัวดอหวดหวดออัวดออวดอวดยออัวนอยวนยวน
รออัวนอรวนรวนอ่ะเยี่ยมมากค่ะซินนี่ปิดไมโครโฟนได้ต่อมาน้องอิงค่ะบรรทัดสุดท้ายทั้ง5คำเลยลูกสวนสออัวนอสวนหวนหออัวนอหวนคำนี้ออกเสียงยังไงเอ่ยชอชิงออกเสียงอะไรคะชอชิงชอค่ะชออัวยอช่วยไม่ใช่ไม่ใช่ช่วยชออัวยอช่วยเอาใหม่ลูกช่วยชออัวยอช่วยบออัวยอบวยบออัวยอบวยบวยโอเคคำสุดท้ายมออัวยอมออัวยอยออะไรเอ่ยมออัวยอมวยมวยโอเคปิดไมโครโฟนได้ต่อมาน้องน้ำผึ้งคำแรกอ่ะไม่ใช่ค่ะบรรทัดที่1ทั้ง5คำเลยน้องน้ำผึ้งปออัวกอปวกพออัวกออ่านเป็นคำด้วยค่ะครูแนทสอนว่ายังไงเวลาสะกดแล้วต้องอ่านออกมาเป็นคำด้วยไม่งั้นเราจะจำไม่ได้นะคะว่าคำคำนี้มันอ่านว่ายังไงอ่านน้ำผึ้งเริ่มตั้งแต่คำแรกใหม่เลยบออัวกอบวกบวกพออัวกอพวกพวกรออัวพวกลวกตออัวงอตวงตวงคำว่าดวงหายไปไหนดอวงอดวงดวงโอเคดอวงอดวงดวงต่อมาน้ำมนชายน้ำมนชายบรรทัดที่2ทั้ง5คำเลยครับคำแรกสะกดว่ายังไงเอ่ยน้ำมนชายพออวงอทวงทวงปออวงงอปวงปวงพออวงอพวงพวงรออวงอลวงลวงพออวงอหวงหวงเยี่ยมมากครับน้ำมูลชายนะคะตอนนี้น้ำมูลชายเริ่มอ่านหนังสือคล่องแล้วต่อมามันตราบรรทัดที่3ทั้ง5คำเลยค่ะมันตรากออัวดอกวดกวดชออัวดอชวดชวดสออัวดอสวดสวดถออัวดอถวดถวดทออัวดอถวดลูกไม่ใช่ถอทอทหารออกเสียงทอนะคะถ้าออกเสียงถอจะเป็นอะไรลูกถอถุงนะคะพวกถอถุงเอาใหม่ทออัวดอทออัวดอถวดถวดนออัวดอนวดนวดโอเคมันตาต่อมามีตังชายครับบรรทัดที่4ทั้ง5คำเลยปวดปวดพออวดดอปวดหวดพออวดดอหวดปวดพออวดดออวดยวนดออวดดอยวนนวดดออวดเยี่ยมมากค่ะต่อมาน้องทามน้องทามมาท้าสุดท้ายทั้ง5คำเลยลูกสวนสออวนนอสวนสวนสวนหออัวนอหวนหวนช่วยสออัวยอช่วยสวยมออัวยอบวยบวยอวนเอ้ยมาอวยมวยมวยเยี่ยมมากครับอ่ะต่อมานะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนฝึกอ่านสไลด์นี้ให้ครบทุกคนก่อนนะคะเพราะว่าสไลด์ต่อไปมันจะเป็นคำสองพยางค์แล้วค่อนข้างยากอ่ะน้องต้นข้าวน้องต้นข้าวบรรทัดที่1ทั้ง5คำเลยมาอวก็บวก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 ค่ะต่อมาพออวนก็พวกเยี่ยมมากต่อมาคำที่สามรออัวก็ลวกค่ะลวก
อวงดวงดวงเยี่ยมมากค่ะแล้วก็คำสุดท้ายอวงดวงดวงเยี่ยมมากปิดไมโครโฟนได้นะคะต่อมาน้องทายบรรทัดที่สองทั้งห้าคำเลยทอไม่ได้ทอทหารออกเสียงอะไรทอครับทออ้วกงอท่วงท่วงโอเคต่อมาทอปอกอ้วกท่วงท่วงทออ้วกงอท่วงครับท่วงโอเคต่อมาครับทออ้วกงอท่วงครับครับเยี่ยมมากน้องทายนะคะเริ่มสะกดเก่งขึ้นแล้วต่อมาน้องโอ๊คบรรทัดที่สามลูกปวดครับกออวดอปวดปวดครับชวดครับชออวดอชวดชวดสวดสออวดอสวดสวดครับทวดครับทออวดอทวดทวดนวดนออวดอนวดนวดเยี่ยมมากครับคนต่อมานะคะน้องน้ำอุ่นน้องน้ำอุ่นอ่านบรรทัดที่4ค่ะทั้งหมดเลยปออวดอปวดปวดหออวดอหวดหวดออวดออวดอวดยออวดอยวดยวดไม่ใช่ดอนะลูกยออวนอยวนดูใหม่สิคะยออวนอยวนยวนแล้วก็คำสุดท้ายอ่านว่าอะไรลูกยออวนอยวนยรวนนะคะรออวนอรวนต่อมานะคะคนต่อมาอ่างเปาอ่างเปาบรรทัดสุดท้ายส่วนสออวนอส่วนส่วนสออวนอส่วนลูกมันไม่มีไม้เอกมันจะเป็นคำว่าส่วนไม่ได้ครับเอาไหนลูกส่วนสออวนอส่วนส่วนหออวนอหวนหวนส่วนไม่ใช่ไม่ใช่ออกเสียงใหม่ชอทิ้งออกเสียงอะไรชออัวยอชออัวยอสวยสวยโอเคต่อมาบวยเบออัวยอบวยบวยมวยมออัวยอมวยมวยเยี่ยมมากต่อมาน้องวาลีน้องวาลีบรรทัดแรกค่ะบอวากอบวกคออวกกอวกทวกนะลูกวกกอรวกดออวงอดวกดออวงอดวงลูกเอาใหม่งออวงอดวงดวงดออวงตวงดออวงอตวงดออวงอโอเคเยี่ยมมากนะคะวาลีก็ดีขึ้นต่อมานะคะน้องแอลน้องแอลบรรทัดที่สองปออวงงอทวงทวงปออวงงอทวงทวงปออวงงอทวงทวงรออวงงอรวงเมืองหองอวงหวังหวังเยี่ยมมากค่ะต่อมาคูเปอร์ครับคูเปอร์บรรทัดที่สามคูเปอร์บรรทัดที่สามปอวาดอขวดขวดชอวัวดอชวดชวดชออัวดอชวดลูกชออัวดอชวดชวดสออัวดอสวดสวดทออัวท
อวารอทวดเยี่ยมมากทวดนอวารอนอวารอนวดเยี่ยมมากครับฮูเปอร์อาปิดไมโครโฟนได้เหลือใครเหลือเกรซอ่านเกรซบรรทัดที่4อ่านว่ายังไงเกรซเกรซอยู่ไหมเอ่ยคำแรกสะกดว่ายังไงลูกปออูดอป่วยโอเคเยี่ยมมากคำที่2ป่วยหอหออูดอหวดหออัวดอหวดต่อมาคำที่3ออ่างออกเสียงออะไรลูกออัวดออวดอวดต่อมาคำที่4ยอยักษ์ออกเสียงอะไรเกสออกเสียงยอยออัวนอยวนแล้วก็คำสุดท้ายรออัวอัวนอนอรวนรวนโอเคต่อมาออนิวออนิวบรรทัดสุดท้ายออนิวอยู่ไหนนี่ค่ะเปิดกล้องอ่านตามคุณแอดสออัวอัวนอสวนเอาใหม่อ่านใหม่สออัวนอสวนสออัวนอสวนคำที่สองสะกดยังไงเนี่ยลองสะกดให้คุณแอดฟังสิหอหีบออกเสียงอะไรหอหออัวอัวนอนอหวนหวนต่อมาคำที่3ชอชิงออกเสียงชอหออัวอัวยอยอฉวยฉวยบอบออัวอัวยออบวยบวยมอบอัวบัวยอยอมวยมวยโอเคเยี่ยมมาปรบมือให้ตัวเองนะคะมีใครยังไม่ได้อ่านไหมคะไม่มีนะเหลือเวลาอีกประมาณ19นาทีเดี๋ยวอ่านอีกสักหน้าหนึ่งนะคะเด็กๆดูนะดูหน้านี้นะคะคำแรกเลยอ่านว่ารวยนักเรียนออกเสียงตามคุณแอดรวยรออัวยอรวยสวยสออัวยอสวยอวยออัวยออวยบวยบออัวยอบวยรวมรออัวมอรวมสวมสออัวมอสวมขวบขออัวบอขวบบวบบออัวบอบวบควบคออัวบอควบจวบจออัวบอจวบรวบรออัวบอรวบอวบออัวบออวบน้ำมนชายอ่านด้วยนะด้วงดออัวงอดวงไม้โทด้วงร่วงรออัวงอรวงไม้เอกร่วงล่วงรออัวงอลวงไม้เอกล่วงห่วงหออัวงอห่วงไม้เอกห่วงม้วนมออัวนอม้วนไม้โทม้วน
ส่วนสออัวนอส่วนไม้เอกส่วนอ้วนออัวนออวนไม้โทอ้วนท่วมทออัวมอทวมไม้เอกท่วมต่อมานะคะร่วมรออัวมอรวมไม้เอกร่วมป่วยปออัวยอป่วยไม้เอกป่วยช่วยชออัวยอช่วยไม้เอกช่วยด้วยดออัวยอด้วยไม้โทด้วยถ้วยถออัวยอถวยไม้โทถ้วยต่อมานะคะบรรทัดสุดท้ายหมวกหอมออัวกอหมวกปวกปลออัวกอปวกหนวกหอนออัวกอหนวกหน่วยหอนออัวยอหน่วยไม้เอกหน่วยตรวจตรออัวจอตรวจนี่ก็จะเป็นคำนะคะที่ผสมด้วยสระอัวทั้งหมดเลยนะคะเด็กๆหลังจากเราฝึกอ่านคำที่ผสมสระอัวไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะจะอยู่ในหน้า104ใช่ไหมลูก104หรือ105 104ค่ะ104นะคะ104ค่ะเจอหรือยังจะเป็นหน้าเดียวกับที่คุณครูโชว์บนหน้าจอตอนนี้นะคะสำหรับแบบฝึกหัดหน้า104นะคะจะเป็นข้อ2ใหญ่ด้านบนเนาะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะเติมสระอัวแล้วฝึกอ่านคำให้นักเรียนนะคะเติมสระอัวแล้วฝึกอ่านคำซึ่งเขาจะมีรูปภาพมาให้นักเรียนทั้งหมด5รูปภาพใช่ไหมคะแล้วก็มีคำมาให้เราจากนั้นตัวอะไรหายไปลูกสระหายไปใช่ไหมคะนั่นก็คือสระอัวดังนั้นนักเรียนสามารถเติมสระอัวลงไปเองได้ไหมคะได้เติมลงไปเลยนะคะลงมือทำเลยหลังจากที่นักเรียนเติมสระอัวลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านสะกดคำนะคะแต่ละรูปภาพกันคุณครูคะหนูเสร็จแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนนะคะหนูก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จเร็วจังเลยเสร็จแล้วค่ะก็เสร็จแล้วค่ะดีมากค่ะใครเสร็จแล้วนะคะฝึกอ่านสะกดคำรอเพื่อนๆได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะดีมากค่ะคำแรกเขามีรูปภาพอะไรมาให้ลูกหัวใจค่ะหัวใจนะคะแน่นอนว่าคำนี้ต้องเป็นคำว่าหัวใจใช่ไหมคะนักเรียนออกเสียงตามคุณแอนนะหัวใจหออัวหัวจอไอใจหัวใจต่อมานะคะเด็กๆภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยใบบัวค่ะเยี่ยมมากนะคะใบบัวแน่นอนว่าคำนี้ก็ต้องเป็นคำว่าใบบัวนั่นเองนะคะเด็กๆออกเสียงตามคุณแอนนะคะใบบัวบอไอใบบออัวบัวใบบัวต่อมาเป็นรูปภาพของรั้วนะคะคำนี้เป็นคำว่ารั้วบ้านออกเสียงตามคุณครูค่ะรั้วบ้านรออัวรัวไม้โทรั้วบออานอบานไม้โทบ้านรั้วบ้านต่อมานะคะรูปภาพที่4ด้านล่างเลยนะคะเป็นรูปภาพของก๊อกน้ำใช่ไหมคะเด็กๆคำนี้นะคะคือคำว่าก๊อกรั่วกออกอกอกไม้ตีก๊อกรออัวรัวไม้เอกรั่วก๊อกรั่วต่อมาภาพสุดท้ายคือภาพอะไรเอ่ย
ภาพอะไรคะตัวเขียวๆอ้วนๆเนี่ยตัวหนอนตัวหนอนนะคะคำคำนี้เป็นคำว่าตัวหนอนนะคะอ่ะสะกดตามคุณครูนะตออัวตัวหอนออนอหนอนตัวหนอนอ่ะเรียบร้อยนะคะเติมเสร็จหมดทุกคนแล้วใช่ไหมลูกมีใครยังไม่เสร็จมีไหมคะถ้าเสร็จแล้วดูข้อ3ใหญ่ด้านล่างได้เลยนะคะเด็กๆข้อ3ใหญ่ด้านล่างเขามีรูปภาพมาให้เราทั้งหมด6ภาพนะคะแล้วก็มีคำมาให้เราด้วยจะมีตัวอะไรหายไปคะตัวสะกดหายไปนะคะเด็กๆคำสั่งข้อ3ใหญ่เขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะเติมตัวสะกดให้คำมีความหมายให้นักเรียนนะคะเติมตัวสะกดให้คำมีความหมายเรามาดูภาพแรกกันด้านบนเลยเป็นภาพอะไรคะผลไม้ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรลูกมะม่วงมะม่วงนะคะมะม่วงตัวสะกดตัวอะไรหายไปมออะมะมออัวงอม่วงไม้เอกม่วงดังนั้นตัวไหนหายไปคะตัวสะกดคือตัวอะไรงองูนะคะเก่งมากเติมงองูลงไปได้เลยเติมเลยค่ะต่อมาภาพที่สองคือภาพอะไรเอ่ยภาพนักมวยภาพภาพนักมวยใช่ไหมลูกคำนี้นะคะคือคำว่านักมวยสะกดยังไงคะคำว่านักมวยเนี่ยนออะกอนะนักมวยแสดงว่าตัวสะกดคือตัวอะไรคะยอยักษ์ยอยักษ์นะคะเก่งมากเติมลงไปได้เลยค่ะยอยักษ์ค่ะเดี๋ยวเติมก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาฝึกอ่านอีกหนึ่งรอบต่อมาข้างล่างภาพของมะม่วงเป็นภาพของช้างใช่ไหมคะนักเรียนแต่ว่าลูกศรเขาชี้ไปตรงไหนลูกงวงช้างชี้ไปตรงงวงของช้างใช่ไหมคะคำนี้นะคะคือคำว่างวงช้างคำว่างวงสะกดยังไงเราเรียนไปแล้วเยี่ยมมากนะคะงออัวงองวงชออางอช้างไม่โทช้างงวงช้างอ่ะเติมลงไปได้เลยเติมเสร็จหรือยังคะต่อมานะคะภาพถัดมาเป็นภาพของชาวสวนใช่ไหมคะเด็กๆชาวสวนสะกดยังไงชออาวอชาวสออัวนอสวนชาวสวนดังนั้นตัวสะกดต้องเป็นตัวอะไรคะนอหนูนอหนูนะคะแบบนี้เติมลงไปได้เลยต่อมาภาพข้างล่างนะคะเป็นภาพของผู้หญิงเลยสวยไหมคะสวยไหมผู้หญิงคนนี้สวยไหมคะสวยนะคะคำนี้คือคำว่าสาวสวยนะคะเด็กๆสาวสวยสะกดยังไงสออาวอสาวสออัวยอสวยนะคะแสดงว่าตัวสะกดคือตัวอะไรคะยอยักษ์ค่ะยอยักษ์นะคะเติมลงไปเลยแล้วก็ภาพสุดท้ายของเรานะคะเป็นรูปภาพอะไรคะนักเรียนมีคนอ้วนกับคนผอมใช่ไหมคะคำนี้นะคะคือคำว่าอ้วนผอมนั่นเองคำว่าอ้วนสะกดยังไงคะออ้วนออ้วนไม้โทอ้วนดังนั้นตัวสะกดคือตัวอะไรนอนหนูนอนหนู
นะคะเติมลงไปได้เลยเดี๋ยวเติมเสร็จเราจะมาฝึกอ่านพร้อมกันนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะหนูก็เหมือนกันค่ะคุณครูแนทเยี่ยมมากอ่ะคำแรกนะคะใครเสร็จแล้วดูในหนังสือตัวเองเวลาอ่านหนังสือต้องชี้ตามด้วยไหมคะอ่ะชี้นิ้วนะคะตามไปด้วยคำแรกมะม่วงมออะมะมออัวงอม่วงไม้เอกม่วงมะม่วงต่อมานักมวยนออะกอนักมออัวยอมวยนักมวยต่อมาค่ะงวงช้างงออัวงองวงชออางอช้างไม่โทช้างงวงช้างชาวสวนชออาวอชาวสออัวนอสวนชาวสวนสาวสวยสออาวอสาวสออัวยอสวยสาวสวยต่อมาค่ะอ้วนผอมออัวนออ้วนไม้โทอ้วนผออมอผอมอ้วนผอมเดี๋ยวคุณแอจะให้ฝึกอ่านทีละคนนะคะเพราะว่าเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีนะคะลองอ่านเป็นคำสองพยางค์บ้างอ่ะคนแรกเลยคูเปอร์ภาพแรกอ่านว่ายังไงลูกสะกดด้วยนะครับมออะมะมอวะงอม่วงเมฆม่วงมะม่วงเยี่ยมมากนะคะอ่ะต่อมาซินนี่คำที่สองนออะกอนักมออวยอมวยนักมวยค่ะเยี่ยมค่ะต่อมาน้ำมนต์ชายงอกวงงองวงชออะงอช้างไม่ทอช้างงวงช้างครับเยี่ยมมากเลยต่อมามันตาชอมันตาชอช้างออกเสียงยังไงออกเสียงชอลูกชอชออาวอชาเมชออาวอชาชออัวนอสวนชาวสวนโอเคนะคะต่อมาน้องเหนือชออาวอสาววัววัวยอสวยสาวสวยค่ะโอเคต่อมาน้ำผึ้งออวนออวนไม่โทอ้วนผออมอผอมอ้วนผอมเยี่ยมมากต่อมาน้องทายภาพแรกมอมออวงอม่วงม่วงค่ะมออวงงอม่วงได้ยังไงล่ะเดี๋ยวกูเนี่ยแปะเลยมออะมะมออะมะมออวงงอม่วงหมายเอกม่วงม่วงมะม่วงโอเคอนิชการนักมวยนออะกอนักมออวยอมวยนักมวยเยี่ยมมากอามอนหมายต่อไปงออัวงองวงชออางงอช้างไม่โทช้างงวงช้างน้องทามภาพต่อไปชออาวอชาสออ้วนสวนชาสวนครับโอเคดีมากนะคะเหลือเวลาอีก2นาทีนะคะเด็กๆก็จะหมดเวลา